โดยกรมการค้าภายในนะครับจะใช้พรบการค้าข้าวที่มีอยู่แล้วเนี่ยออกประกาศนะครับให้บรรดาระบบผู้ที่อยู่ในระบบการค้าข้าวเหนียวไม่ว่าจะเป็นโรงสีผู้ส่งออกต่างๆแจ้งปริมาณสต๊อกข้าวเหนียวภายในวันที่27สิงหาคม <c oughs> เพื่อตรวจสอบนะครับว่ามีการกักตุนมีการชวยโอกาสขึ้นราคาข้าวเหนียวหรือไม่ส่วนผู้ที่ไม่แจ้งสต๊อกจะถูกดำเนินการตามกฎหมายนะครับมีโทษจำคุก5ปีปรับไม่เกิน5,000บาท และหากพบว่ามีการกักตุนจะชฉวยโอกาสขึ้นราคาเกินสมควรเนี่ยคนทำผิดจะต้องมีโทษจำคุก7ปีปรับไม่เกิน1 4 0 0 0 0บาทนะครับส่วนการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้บริโภคข้าวเหนียวจากราคาที่ตอนนี้สูงขึ้นไปแตะกิโลกร,รัมละ45-50บาถึงบาทนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็กำลังหาแนวทางการจัดทำข้าวเหนียวบรรจุถุงออกมาจำหน่ายในราคาพิเศษแต่ก็คาดว่าจะทำในปริมาณไม่มากนะักเพราะว่าปัญหาน่าจะเกิดในระยะสั้นเท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้นะครับโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณนรุมลพินโยสินวัตรก็บอกนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองก็แสดงความเป็นห่วงและได้กําชับให้กระทรวงพาณิชย์นั้นเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความดร้อนของประชาชนโดยด่วนพร้อมกับวางแผนให้แก้ไขปัญหาในระยะยาวด้วยโดยสาเหตุเนี่ยส่วนหนึ่งบอกว่าน่าจะมาจากภัยแล้งทําให้ผลผลิตออกมาน้อยแต่ก็เชื่อว่าสถานการณ์น่าจะเริ่มคลี่คลายหลังผลผลิตฤด,ดูการใหม่ออกมาในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไป